ท่าไรวันที่เท่าไหร่คะ3ได้ว่า3วันที่นั้นเลขเรียงลำดับวันที่นั้นเราไม่อ่านว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นักเรียนฟังเลยนะจำด้วยเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเรื่องของ number ในเรื่องของตัวเลขเรียงลำดับนะวันนี้ก็ยังไม่ต้องให้ฟังเฉยๆนะคะเลขเรียงลำดับหรือเลขวันที่นั้นเราไม่อ่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราวันที่1เราจะอ่านว่า the firstวันที่2จะอ่านว่า the second วันที่3จะอ่านว่า the third วันที่4 the fourth ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่3ก็จะเป็น Tuesday นะ Tuesday คือวันอังคาร the third นะคะ the third ไม่อ่านว่า three นะไม่อ่านว่า three อ่านว่า the third ลงท้ายด้วย rd แล้วก็เอาตัว rd คำท้ายของคำว่า third นั้นมาใส่ไว้ข้างบนเลข3นะคะเป็น Tuesday the third นะคะเดือนอะไรคะ What is this month What is this month เดือนนี้เดือนอะไร June June มีใครชื่อ June บ้างมีไหมมีใครชื่อ June บ้างในห้องนี้นักเรียนปลายทางมีชื่อ June ไหมคะคนชื่อ June เนี่ยถ้าแม่คุณแม่ตั้งชื่อ June แสดงว่าต้องเกิดเดือนนี้แน่ๆเลย June June คือเดือนอะไรมิถุนายน J U N E สะกดพร้อมกัน J U N E อ่านว่า June คือเดือนมิถุนายนวันที่3ภาษาอังกฤษว่ายังไง The third เอาใหม่ค่ะ The third The third The thirdTuesday the 3rd June 2014 2014เพราะฉะนั้นวันนี้วันอังคารที่3เดือนมิถุนายนคริสตศักราช2014โอเคเอาอ่านทบทวนนิดนึง A to Z A to Z อ่านตัวนี้ก่อน alphabet song alphabet song alphabet song song S O N G song ตัวนี้แปลว่าเพลงซองแปลว่าเพลงถ้าซิงแปลว่าร้องเพลงถ้าเปลี่ยนตัว O เป็นตัว I นะคะจะอ่านว่าซิงแต่ตอนนี้เป็นตัว O อ่านว่าซองซองแปลว่าเพลงอัลฟาเบตซองก็คือเพลงพยัญชนะภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะดังๆอ่านว่าไม่อ่านว่า H อ่านว่า Hต่อไปค่ะ IAMAMOPQRSTUVW อ่านว่า X X ต่อไปค่ะZ เสียงจับคอไว้ด้วยค่ะจับคอไว้ด้วย Z Z หรือ Z ตัวเดียวกันนะคะออกเสียงได้ทั้งสองทั้งอเมริกันทั้งอังกฤษนะคะเอาอ่านคำนี้ค่ะ Happy We will be When ค่ะอ่านพร้อมกัน When We learn ourA B C เขาบอกว่าเรามีความสุขมากเมื่อเราเรียน A B C นะคะอ่านนี่ให้อ่านเฉยๆนะไม่ต้องร้องหรือจะร้องเพลงนี้โอ้โหอยากร้องไม่ต้องเปิดเพลงร้องเองพร้อมกันนะโอเคอายุได้ดิเย้โอเคเดี๋ยวดูภาพเด็กๆร้องเพลง A B C หน่อยได้ไหมแบบว่าเอาไปแทรกๆตรงตัวพยัญชนะแบ็กกราวด์โอเคเดี๋ยวจะดูนะว่าใครจะร้องได้พร้อมเพียงใครร้องได้ใครร้องไม่ได้เพราะโอ้โหมาแล้วเห็นไหมอ้าวปลายทางคุณครูวิภาดานักเรียนดูอยู่หรือเปล่านะคุณครูก็ส่งรูปเข้ามาให้บอกว่าเด็กๆบอกว่าแล้วคุณครูไปมอดเรียกชื่อนี่เด็กๆก็โอ้โหขยันที่จะเรียนเดี๋ยวจะเรียกชื่อให้ครบทุกโรงเรียนเลยอ้าวพร้อม1 2 3 Clap your hands ไปด้วยค่ะThank you.
เก่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เป็นคะมีรางวัลให้ดีป่ะก่อนจะมีรางวัลเดี๋ยวเราไปดูซิเราจะเรียนกันต่อนะคะวันนี้นะคะ today we study about parts of body you know parts of body do you know parts of body รู้จักไหม parts of body คืออะไรอะไรนะคะbody นะคะเรียนดูคำศัพท์ว่า body ก่อนคำว่า body นะคะ body body ตัวนี้แปลว่าร่างกาย my body ร่างกายของฉัน your body ร่างกายของคุณนะคะ part อ่านเรียนมาดูต่อดูเลยเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวจะให้เต้นแล้ววันนั้นเต้น head and shoulder ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ให้เต้นอีก part 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 นะคะ part แปลว่าส่วนต่างๆนะคะส่วนนะคะส่วนต่างๆของร่างกาย off แปลว่าของ part of body ส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอียเอียคืออะไรเอียหูเอียหูมีอะไรอีกอายคืออะไรคะอายตามีอะไรอีกคะโน้ตคืออะไรจมูกเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะเราจะมาเรียนกันคราวนี้เรามาดูสิคราวนี้เราจะให้เด็กๆนั้นเคลื่อนไหวก่อนโอเค everybody stand up please Shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. อันนี้เดี๋ยวเราอีกเที่ยวหนึ่งดีเปล่าแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วแป๊บเดียวค่ะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีคาราเกะให้ร้องด้วยรอแป๊บหนึ่งเฮดคืออะไรคะเฮดเฮดคืออะไรเฮดเฮดนั่นแหละคืออะไรไหลเหรอสีสะนะคะสีสะใช่ป่ะ head แล้วก็อะไรคะ shoulder shoulder คืออะไรไหลจบพอดีมีครับแกให้หนึ่งเที่ยวฟังให้ดี1 2 3 4Shoulder, knee and toes, knee and toes, lock in, ค่ะ Eye and ear and mouth and nose, head, shoulder, knee and toes, knee and toes. One, two, three, four. Head, shoulder, knee and toes, knee and toes, head.ปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะนะคะวันนี้ให้ร้องเองหนึ่งเที่ยวเป็นไงสนุกไหมสนุกนะคะทีนี้เรามาเรียนแล้วเรามาเรียนแล้วนะคะดูเลยเรามาเรียนแล้วนะคะ Parts of body ก็คือส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะเรามาดูบ้าง vocabulary โอเค take out your book หยิบสมุดขึ้นมาเลยตอนนี้นะเดี๋ยวเราเรียนไปจดคำศัพท์ไปด้วยนะคะ vocabularyวันที่เมื่อกี้บอกแล้ว Tuesday นะคะ T U E S D A Y Tuesday the 3rd นะคะ R D นะ
คะวันนี้วันที่3เดือนอะไรจูน J U N E จูนก็คือมิถุนายนคริสตศักราช2014 2014นะคะ2014เขียนกลางหน้ากระดาน vocabulary นะคะ vocab V O นะคะC A B นะคะ U L A